พิษณุโลกนะครับที่หมู่1ตำบลหอกลองอำเภอพรหมพิรามครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับเยี่ยมชมความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสวนแสงจันทร์ฟาร์มของนายสมชายแสงจันทร์นะครับหรือว่าลุงตู้นะฮะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอัจฉริยะซึ่งปัจจุบันอินทผาลัมที่สวนนะฮะได้ส่งขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดในจังหวัดพิษณุโลกโดยจำหน่ายราคากิโลกรัมละ400บาทขึ้นไปนะครับซึ่งทางสวนแสงจันทร์เองเนี่ยก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกให้กับผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็สามารถเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ในการทำสวนอินทผาลัมได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์080 061 6655ครับ